เมื่อหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งได้บังเอิญไปสัมผัสกับหนังสือเวทมนต์เข้าจึงทำให้เธอได้รับพลังวิเศษมาโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The b u l e a u of Magical Things มหัศจรรย์เวทมนต์อโลเวงหลังจากที่ลิลลี่ได้ไล่คาถาเพื่อทำให้ปีเตอร์หายกลับเป็นปกติแล้วจากนั้นในวันต่อมาทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนเดิม แต่ทว่าด้วยการที่ไคล่าจะต้องเข้าเรียนถึงสองที่ทั้งโรงเรียนของมนุษย์ทั่วไปและโรงเรียนสอนเวทมนตร์ของแม็กเวลล์ทำให้ตอนนี้เธอจึงเริ่มงานยุ่งและบริหารเวลาไม่ค่อยทันต่อมาในระหว่างที่พวกไคล่ากำลังจะเริ่มเรียนเวทมนตร์กันนั้นจูจ่ๆสัญญาณเตือนจากกระทรวงเวทมนตร์ก็ได้ดังขึ้นซึ่งในครั้งนี้มันได้เกิดการผิดพลาดของทู้จดหมายอาจารย์แม็กเวลล์จึงจะสั่งให้ลิลลี่กับอิโมเจนออกไปแก้ปัญหานั้นโดยที่จะมีไคล่าไปฝึกประสบการณ์กับทั้งสองคนด้วย แล้วไคล่าก็ถามทุกคนว่าตู้จดหมายนั่นมันเป็นอะไรลินล,ลีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ไปสัมผัสกับตู้จดหมายนั้นในช่วงเวลา10บโมงห้าถึงสิบเอมงสนาทีคนคนนั้นก็จะถูกทําให้กลายเป็นหมาดังนั้นหน้าที่ของพวกเธอก็แค่ต้องไปป้องกันไม่ให้มีใครไปสัมผัสกับตู้จดหมายเป็นเวลา4นาทีแต่ทันใดนั้นเพื่อนของไคล่าที่ชื่อว่าเมตตี้ก็ติดต่อเข้ามาซะก่อนแล้วบอกให้ไคล่ารีดไปซ้อมบัสได้แล้วทําให้ไคล่าจึงจะต้องขอตัวกลับไปซ้อมบัสต่อ ส่วนทางฟังของดาร่ากับหลักซี่ที่ไม่ได้ออกไปทําภารกิจข้างนอกกับคนอื่นๆอ,อาจารย์แม็กเวลก็ได้ให้ทั้งสองคนคัดของที่หายไปในโลกมนุษย์แล้วส่งมันกลับคืนไปให้เจ้าของของมันตัดภาพมาที่ทางฟังของอิโมเจนกับลินลีในขณะที่กําลังช่วยกันเฝ้าตู้จดหมายอยู่นั้นพวกเธอก็เห็นว่าคุณนายสเปนเซอร์ที่อยู่หน้าบ้านกําลังจะเดิอนออกมา ลินลีจึงรีบเข้าไปหาและพยายามลลอความสนใจไปทางอื่นก่อนซึ่งในระหว่างนั้นบุรุษไปษณีก็กำลังจะมาส่งจดหมายเหมือนกันอิโมเจนจึงรีบใช้เวทมนตร์ของเธอเสกให้รถของบุรุษไปษณีคนนั้นพังไปก่อนแต่ทว่าจูจ่ๆก็ได้มีบุรุษไปษณีอีกคนมาจากข้างหลังแล้วสัมผัสกับตู้จดหมายนั้นเข้าจนทำให้ถูกกลายร่างเป็นหมาไปทันทีซึ่งพอลินลีได้กลับออกมาและเจอกับหมาตัวนั้น<ๆ><ๆ>เธอก็เถียงกับอิโมเจนว่าทำไมเรื่องง่ายแค่นี้ถึงทำไม่ได้ อิมมเจนก็เถียงกลับว่าใครจะไปรู้ว่าบุรุษไปษนีจะมาพร้อมกันถึงสองคนดังนั้นทั้งสองคนจะต้องรีบหาวิธีแก้ไขมันให้ได้เพราะถ้าหากอาจารย์รู้เรื่องหนีเข้าพวกเธอทั้งสองคนจะต้องถูกไล่ออกแน่แต่ว่าพอทั้งคู่ได้หันกลับไปดูอีกทีมาตัวนั้นมันก็ได้หายตัวไปซะแลว้ว ตัดภาพมาที่ทางฟังของดาร่ากับลักซี่ในระหว่างที่กําลังช่วยกันส่งคืนของให้กับมนุษย์ดาร่าก็ไปเจอกับเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเข้าพอลองเอามันมาเป่าดูข้าวของต่างๆก็ส่งเสียงออกมาเป็นเพลงทมทํานองที่ดาร่าเล่นทําให้ลักซี่จึงคิดว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันจะต้องเป็นแต่ของอูลิกแน่เธอจึงบอกดาร่าว่าควรจะเอามันไปเก็บไว้ก่อนในทันใดนั้นอิโมเจนก็ได้โผล่เข้ามาในห้องสมุดแล้วบอกทั้งสองคนว่าตอนนี้เธอกำลังมีปัญหา เพราะบุรุษไปษณีคนหนึ่งดันไปสัมผัสกับตู้จดหมายเขา้าและถูกทําให้กลายเป็นหมาไปซะแล้วแถมตอนนี้หมาตัวนั้นมันก็หนีหายไปไหนไม่รู้อีกอิโมเจนจึงถามทั้งสองคนว่าพอจะรู้ไหมว่าจะทําให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงลักซีก็บอกว่าต้องพาเขากลับไปไว้ที่หน้าตู้จดหมายและต้องทําให้ได้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเพราะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้เขาอยู่ในร่างของหมาตลอดไป จากนั้นอิโมเจนก็ออกไปหาไคล่าที่สนามบาสเพื่อจะขอให้ไคล่าไปช่วยตามหามาตัวนั้นอีกคนเพราะตอนนี้เหลือแค่ไคล่าแล้วที่พอจะช่วยได้ส่วนทางฟังของคุณนายสเปนเซอร์ที่พอออกมาเจอกับรถทรงจดหมายล้มอยู่หน้าบ้านของเธอลินลีก็รีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อจะแก้สถานการณ์ให้ ซึ่งลินลี่ก็บอกว่าสงสัยบุรุษไปษณีคงจะไปแวะเข้าห้องน้ำหรือไม่ก็กำลังคุยโทรศัพท์สายด่วนอยู่ที่อื่นและทันใดนั้นจูจูก็ได้มีเสยียงของหมาเห่าดังขึ้นลินลี่จึงคิดว่ามันจะต้องเป็นบุรุษไปษณีคนนั้นแน่เธอจึงรีบวิ่งไปเอาหมาตัวนั้นแล้วพามันไปที่ตู้จดหมายแต่ว่าชายที่เป็นเจ้าของหมาก็รีบวิ่งตามมาเอามันคืนเพราะหมาตัวนั้นมันไม่ใช่บุรุษไปษณีแต่ว่าเป็นหมาของเขาเอง และเมื่อคุณนายสเปนเซอร์เห็นว่าบุรุษดเป็นสนีไม่ยอมกลับมาสักทีเธอจึงโทรไปหาตำรวจเพื่อแจ้งว่ามีคนหายตัวไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของไคล่ากับอิโมเจน ที่ตอนนี้ทั้งสองกำลังอยู่บ้านของไคล่าเพื่อจะเอาหมาที่ชื่อว่าดอลิสไปช่วยตามหาหมาตัวนั้นแต่ว่าพอทั้งคู่ได้พากันไปถึงที่ตู้จดหมายเพื่อจะให้ดอลิสเข้าไปดมกลิ่นของบุรุษไปสนีในตอนนี้พ่อของไคล่าก็ดันมาถึงที่นั่นซะแล้วเนื่องจากพ่อของเธอเป็นตำรวจและได้รับแจ้งข่าวว่ามีคนหายจากคุณนายสเปนเซอร์ซึ่งในระหว่างนั้นดาร่าก็ตามมาหาเพื่อจะช่วยด้วยอีกคน ไคลาจึงแกล้งเข้าไปคุยกับพ่อของเธอบอกว่ากำลังจะพาดอรลิสไปเดินเลน่นแล้วรีบใช้โอกาสนี้ให้ดอรลิสไปดมกลิ่นของบุรุษไปณีซสิงพอดอรลิสจดจำกลิ่นมาได้แล้วพวกเธอก็ให้มันนำทางออกไปตามหาหมาตัวนั้นทันทีจนในที่สุดดอรลิสก็าพาไปจนเจอกับหมาตัวนั้นที่ตอนนี้มันกำลังรู้สึกสับสนอยู่ว่าควรจะไปส่งจดหมายหรือว่าวิ่งไล่ตามรถเหมือนกับหมาทั่วไปดี ไคลาจึงรีพาตัวมันกลับไปก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินแต่ว่าพอไปถึงพ่อของเธอก็ยังอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมแถมตอนนี้ก็ยังมีปีเตอร์เข้ามาหาด้วยทำให้ไคลาจึงไม่มีโอกาสเอาหมาเข้าไปที่หน้าตู้จดหมายได้เลยส่วนทางฝั่งของลินลี่ที่ตอนนี้กำลังกังวลว่าอิโมเจนจะหาทางแก้ไขตู้จดหมายได้หรือเปล่า อาจารย์แมกล์ที่เดือนมาจากด้านหลังก็ได้ยินเข้าพอดีจึงให้ลินลี่อธิบายมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในขณะที่ลินลี่กำลังจะอธิบายให้อาจารย์ฟังนั้นดาราก็ได้โผล่เข้ามาเพื่อจะเอาแต่วิเศษจากนั้นเขาก็กลับไปที่ตู้จดหมายแล้วเป่ามันออกมาเป็นเสียงเพลงจนทำให้แต่รถที่อยู่แถวนั้นส่งเสียงออกมาตามเพลงของดารา และในระหว่างที่พ่อของไคลากับปีเตอร์กำลังพากันไปดูที่รถว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นไคลาก็รีบวิ่งเอามาตัวนั้นไปที่ตู้ไปษณีได้สำเร็จทำให้เวทมนต์ที่สาบใส่บุรุษไปษณีอยู่จึงถูกคลายออกและทำให้เขากลับคืนร่างเป็นคนได้อีกครั้ง ต่อจากนั้นนักเรียนทุกคนก็พากันกลับไปที่ห้องสมุดและถูกอาจารย์ด่าที่ทําให้เรื่องง่ายๆแค่นี้เกิดความวุ่นวายขึ้นอาจารย์แม็กซ์เวลจึงสั่งสอนพวกเด็กๆว่ามีแค่หมาเท่านั้นที่เขาเห็นว่ามันได้แสดงความสามารถออกมาในวันนี้และหวังว่ามันจะได้รับการตอบแทนที่สามารถช่วยทุกคนแก้ปัญหาได้ทําให้พวกไคลลาก็เลยพากันเตรียมกองกระดูกชุดใหญ่ให้กับดอลลิสแล้วพามันไปฉลองเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้กับมัน